สวัสดีครับวันนี้พี่เอจะมาสอนวิธีพับดาวกระจายแบบเท่ๆแบบนี้นะครับแบบใหม่อันตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสีต้องเตรียมในคลิปนี้ก็คือกระดาษ A4 4แผ่นนะครับแต่พี่จะทำเป็น4สีเลยมันจะได้ดูง่ายตอนประกอบนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยพี่จะทำเริ่มด้วยสีฟ้านะโอเคอันแรกเราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะแบบนี้เลยปึ๊บตรงแล้วก็รีดนะครับนี่รีดปึ๊บเสร็จแล้วให้เราฉีกกระดาษตัวนี้ทิ้งนะครับให้ทำเหมือนกันทุกแผ่นเลยนะเดี๋ยวพี่จะทำแผ่นเดียวให้ดูนะกระดาษตัวนี้ทิ้งนะแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วให้เราเปิดกระดาษมาแล้วก็พับขอบนี้ค่ะขอบนี้นะนี่แบบนี้ก็เห็นว่าได้แล้วก็ค่อยรีดนะโอเครีดไปออกมาเห็นว่าเป็นกาบวมแบบนี้นะครับให้เราพับจุดนี้ข้าตรงกลางตรงนี้นะครับก็รีดตัวด้านบนนี้ก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็รีดได้เลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็พับอีกทบหนึ่งเข้าไปนะครับนี่ให้ตรงกับเส้นเลยนะครับแล้วค่อยรีดแล้วก็ตัวด้านบนนี้ก็ทำเหมือนกันแรกนี้เสร็จแล้วให้เรารีดนะนี่รีดให้อยู่ทรงนะครับพอได้แล้วก็ให้เราหมุนกระดาษไปด้านหลังนะสังเกตจะมีรอยตรงนี้นะครับให้เราพับขึ้นตามรอยเลยเราก็ค่อยรีดกระดาษอีกรอบนึงนะครับให้อยู่ทรงก่อนนะครับแบบนี้วัดแบบนี้เสร็จแล้วให้เราวัดประมาณ 3.5 นะครับเซนติเมตรแล้วค่อยพับลงนะครับประมาณเอาก็ได้โอเคพับเสร็จแล้วให้เราหมุนมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะนี่ขอบนี้นี่พอแบบนี้เสร็จแล้วให้เราให้เอาด้านที่สั้นๆนะไว้ด้านบนนะครับแล้วก็มาให้เราพับเป็นแบบนี้นะครับพับขอบนี้ลงมาแบบนี้นะครับนี่ไม่จำก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครจำก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับแต่ไม่ให้ตรงนี้มันตึงมากครับให้เป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็รีดด้านนี้ก็เหมือนกันครับไปแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็รีดๆนะครับรีดแน่นๆเลยนะครับโอเคต่อมาให้เปิดออกมาต่อมาให้เรายกอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปด้านในนะครับแบบนี้แล้วก็พับลงแล้วก็รีดด้านนี้ก็ทำเหมือนกันครับพับอันนี้เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็พับอันนี้เราทับอีกรอบนึงแล้วก็รีดได้กระดาษได้เลยพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราหมุนกระดาษนะครับมาอยู่ด้านนี้ให้เราเปิดอันข้างนี้ออกมาแล้วก็พับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ลงครับนี่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดด้านหนึ่งนะมาครับแล้วก็ทับสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแบบนี้ให้เรารีดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปิดพอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราหมุนกระดาษอีกรอบหนึ่งนะครับมาแบบนี้ขั้นตอนนี้ให้เราพับยังไงก็ได้นะครับให้มันด้านบนนี้มันแหลมๆนะครับจะทำแบบนี้นะทำทั้งสองด้านนะให้จอมันแหลมที่สุดที่ทำได้นะก็รีดปุ๊บปุ๊บแล้วต่อมาให้เราทบหนึ่งนะครับให้มันแหลมขึ้นอีกมันจะได้แหลมๆเลยนะครับแบบนี้ก็รีดนะครับด้านนี้ก็เข้ามาอีกด้านอีกรอบนึงนะครับจะทำตามพี่ก็ได้หรือว่าจะทำแบบของน้องก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีเสียหายหรอกยังไม่แหลมๆเลยแล้วต่อมาให้เราหมุนมาด้านข้างแบบนี้นะครับ
ให้แล้วครับขอบนี้เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็รีดกระดาษแล้วก็เอาขอบนี้เข้าถาตรงกลางนะครับแล้วก็รีดกระดาษย่อมแล้วก็พับเข้าไปทบหนึ่งนะครับแล้วก็ทับด้านนี้เข้าเหมือนกันนะเห็นว่ามันจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับนี่เกือบเสร็จแล้วเราให้เราพับจุดนี้ขึ้นมาหาจุดนี้เลยนะครับแบบนี้ขึ้นไปเลยแบบนี้แล้วให้เราพับตรงด้านท้ายตรงนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้แบบนี้เสร็จแล้วขั้นต่อมาให้เราทำทั้ง3แผ่นที่เหลือนะครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้4อันขั้นต่อมาให้เราเลือกจับสีไหนก่อนมาก็ได้นะครับให้เรามาทำเป็นรวงขวางแบบนี้ก่อนหรือรวงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบขั้นต่อมาให้เราเอาอีกอันหนึ่งนะครับมาไว้แบบนี้นะครับตกแบบนี้นี่ไว้แบบนี้เลยให้รูปทรงแบบนี้เราจะมาเอาตัวสีชมพูนะครับมาเกาะไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ด้านหลังนะให้ดูด้านหลังนี้นะครับกดไว้ให้หน้าตาแบบนี้เลยนี่ตัวด้านหน้าเอาตัวสุดท้ายให้เราสีเหลืองมันนะครับสอดเข้ารูของสีฟ้าแบบนี้นะครับเราเข้าไปแล้วค่อยสอดเข้าไปนะมันจะย้ายเข้ายากหน่อยนะทำไมเดี๋ยวไปขอหนึ่งนะเรียบร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามันยัดเข้ายากมากก็เอาสีชมพูก่อนนี่นี่มาต่อเล่าสีฟ้านี่นะครับโอ้ยหยุดพอสีชมพูใส่เสร็จแล้วให้เราทำแบบนี้นะครับดึงสีฟ้าให้มันขยายรูปนี้นะครับตอนใส่สีเหลืองสอดเข้าไปไม่ได้ใส่ง่ายๆนะแค่สีเหลืองขึ้นด้านบนเนี่ยครับของสีชมพูนะนี่ขยายเข้านะย้ายเข้าไปเรื่อยๆจนเกินเลยที่เราพับตรงขอบนี้ไว้นะครับพอได้แล้วก็ให้เราลงไปด้านหลังนะครับแล้วก็ให้เราสอดสีเหลืองนี้ครับเข้าไปตรงช่องสีไฟรอบนึงนะครับแบบนี้นี่แล้วถ้าอยากให้มันแน่นก็สีเขียวสอดเข้าไปใต้สีชมพูอีกรอบนึงนะแล้วให้เราดึงของทุกอันนะครับให้มันแน่นๆนะปุ๊บปุ๊บสีเขียวสีฟ้าหรือแม้กระทั่งแบบนี้ก็ได้นะครับทีวีเข้ากันนะครับนี่เข้ากันลึกค่อยๆแอดเข้าไปนะครับก็อย่างนี้ถ้าทุกคนไม่ชอบสีแบบนี้ก็สามารถทำเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะสวยเหมือนกันนี่เห็นไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกระดิ่งให้พี่ด้วยนะพี่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้พี่สอนภาพอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ